สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมทาง YouTube ทุกๆท่านนะคะสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูพาสต้าซอสกุ้งค่ะ Hello everyone and my friends today I will make pasta with clam sauce เรามาดูกันเลยค่ะว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะทำพาสต้าซอสกุ้งนะคะมีมะนาวค่ะเกลือพริกไทยดำนะคะออยเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะคะเราไม่ใช้เราใช้เส้นสปาเกตตี้นะคะอันนี้คือมะเขือเทศบดค่ะน้ำพาสต้าค่ะเราใช้แบบนี้ค่ะพาสลีสดนะคะพาสลีสดแล้วก็นี่ค่ะหอมหัวใหญ่พาสลีแห้งนะคะพริกแดงกาลิกบัตเตอร์เนยอันนี้พริกป่นค่ะขาดไม่ได้เลยคือพระเอกของเรากุ้งค่ะเราไม่ได้ผ่าหลังแต่เราเส้นดำออกเรียบร้อยนะคะวิธีเอาเส้นดำออกของเราก็คือเราจะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วสะอาดเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทำกันเลยนะคะจะหั่นก่อนเลยค่ะอันนี้เราจะไม่หั่นนะคะขอหั่นนิดนึงนะคะหั่นหอมให้เป็นลูกเต๋าก่อนนะคะหั่นพริกแบบนี้ค่ะวันนี้เอาพริกแค่3เม็ดพอนะคะเพื่อนๆไม่เอาเยอะค่ะกลัวเผ็ดค่ะไปพาสเลยของเราแล้วก็จะหั่นเนื้อค่ะหั่นไว้ก่อนค่ะใส่เยอะไม่เยอะค่อยว่ากันอีกทีนะคะสับค่ะใบพาสเลย์สับค่ะเราสับไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงคือใบโหระพาค่ะเราไม่มีโหระพาอิตาเลียนนะคะเราจะเอาโหระพาไทยนะคะโหระพาที่เล็กๆนี่คือเราเก็บจากหลังบ้านเรานะคะมาค่ะอันดับแรกเลยค่ะสตาร์ทแก๊สเลยใส่น้ำมันลงไปค่ะไม่เยอะนะคะนิดเดียวค่ะจะใส่กุ้งลงไปเลยนะคะปั๊บทำให้กุ้งสุกก่อนนะคะพริกไทยดำลงไปเลยค่ะเนี่ยพอกุ้งเราสุกแล้วเราก็จะพักไว้ใส่จานไว้ก่อนนะคะพอพักกุ้งไว้เราก็จะใช้นะคะมะนาวค่ะบีบเข้าไปในตัวกุ้งก่อนนะคะเราพักกุ้งไว้ก่อนทีนี้เราจะมาทำน้ำซอสของเรานะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะหอมสับของเรานะคะใส่ลงไปเลยเราไม่ใช้เยอะนะคะกระเทียมเราใช้แค่2กีบใหญ่ๆนะคะปั๊บลงไปกับหอมเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่เนี่ยค่ะพาสลีย์แห้งค่ะใบลงใส่ลงไปเลยค่ะพริกแดงใส่ลงไปเลยค่ะคนๆ นะคะจะใส่เกลือลงไปนะคะท่านผู้ชมค่ะใส่เกลือลงไปเลยค่ะสักนิดนึงก่อนนะคะใส่พริกป่นนะคะปั๊บลงไปเลยค่ะมะเขือเทศผัดพาสต้าซอสปรุงสำเร็จนะคะที่เราใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็คนค่ะเราได้อย่างนี้แล้วนะคะจะเอาพริกไทยดำใส่อีกสักนิดนึงนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะโอเคเราก็จะใส่นี่ค่ะพาสลีย์ที่เราหั่นไว้นะคะที่เราซอยไว้นี่ค่ะใส่ลงไปเลยปั๊บ
พอได้อย่างนี้เราจะชิมดูรสชาติดูนะคะคุณผู้ชมค่ะได้เลยค่ะสุดยอดใส่ครึ่งลงไปก่อนค่ะจับผิดชิ้นใส่กุ้งลงไปนะคะคนๆไปเลยค่ะให้กุ้งซึมเข้าไปในเนื้อซอสนะคะพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่นี่ค่ะใส่เส้นของเราลงไปที่เราลวกไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะปั๊บคุณขาคนให้เข้ากันนะคะเราคุกไฟอ่อนๆ นะคะเราไม่คุกไฟแรงค่ะเดี๋ยวจะไหม้นะคะใส่เลยเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะเพิ่มความหอมนะคะเราเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใส่เลยลงไปเลยผัดไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะตักใส่ชามเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอุปกรณ์ของเราต้องใช้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ1 2 3ปั๊บนี่ค่ะเพื่อนๆคะเราจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะสุดท้ายของเรานะคะเราไม่มีโหระพาอิตาเลียนนะคะเราจะใช้โหระพาไทยนี่แหละค่ะปั๊บนี่ค่ะใช้โหระพาไทยไปเลยค่ะเราไม่ได้หั่นใส่นะคะนี่ค่ะหน้าตาของพาสต้ากุ้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ Thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย